ผมเรื่อยๆครับสบายๆครับผมไม่ค่อยครับผมเรื่อยๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยครับจ้ะเป็นคนสมถะเรียบหรูเอ้ยเรียบง่ายไม่เป็นไรครับผมโอเคอยู่ครับผมก็ไม่ได้ปิดนะครับอย่างพี่ๆก็รู้ผมก็เปิดแบบไม่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนไม่ได้เปิดเต็มที่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราทํางานอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่สนใจใช่มั้ยครับแล้วก็แฟนๆเค้าก็อยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเออเราพบกับใครอยู่กับใครอะไรเงี้ยผมว่าก็เรื่องธรรมชาตินี่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าโอ้จะปิดก็อย่างงี้โอ้ก็ปิดเลยก็ได้ไม่บอกเลยก็ได้ใช่มั้ยครับแต่ว่าโอ้ก็เปิดครับแล้วก็แบบโอ้ก็พูดเวลาพี่ๆถามผมก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่ต้องปิดเลยเพราะว่าโอ้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนนึงเราต้องมีความรักบ้างนะครับพี่ใช่มั้ยผมก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าระวังอะครับก็สบายสบายมากกว่าตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ไม่แน่ครับนะครับผมต้องมีบ้างจีรัมไม่มีมีอันเดียวยังมีครับสัญญาผมแน่นครับผมก็ยังก็ต้องผมทำงานที่ช่อง3ไม่มีครับก็คือผมว่าก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นความคิดหรือว่าเป็นแนวทางของแต่ละคนอะไรเงี้ยผมว่าก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างโอ้เองก็แฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังทำอยู่ตรงเห็นมีข่าวบอกว่าหมดใช่ไหมครับไม่จริงผมไม่แน่ใจครับแต่ก็หลายปีนะครับใช่ไม่มีใครท้าทามหรือสักคนเดียวล้อเล่นครับพี่ก็ไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีจริงตอนนี้ไม่มีครับคืออย่างโอ้เองโอ้ก็มีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับแล้วก็โอ้ก็มีละครก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อง3ก็ดีใจครับอย่างโอ้เองได้มาเล่นทองเอกหมอยาท่าฉลองครับก็รู้สึกดีใจตั้งแต่ได้มาเริ่มเล่นแล้วครับแล้วก็ยิ่งประทับใจขึ้นไปอีกในการที่จะเป็นคนที่แบบว่ามาบอกต่อแล้วก็มาให้ความรู้ในเรื่องของยาไทยหมอยาไทยจริงๆอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนด้วยครับกับหมอคมสันครับครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับไทยมาเป็นร้อยๆปีแต่บางทีคนไทยเราเองก็มองข้ามครับแล้วก็บางอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบว่าตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอะไรเงี้ยครับพอยิ่งได้มาเป็นหมอเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับภูมิใจมากๆกับบทนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเราไม่ได้แข่งกันครับเพราะว่าเราแต่ละคนเราก็มีแนวทางของตัวเองละครแต่ละเรื่องก็มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยครับอย่างของพี่โป๊ะเขาไม่ได้เกี่ยวกับหมอยาเลยนะครับอย่างของเราก็เป็นหมอยาผมว่ามันไม่ได้เราไม่ได้มาทำงานเพื่อแบบว่าใครแบบเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยผมว่าต่างคนก็ต่างมีความสามารถแล้วก็มีจังหวะของตัวเองก็อยากให้ทุกคนดูครับเพราะว่าโอ้เองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีความรู้มากจริงๆแล้วก็บางอย่างเราก็แบบไม่เคยรู้ว่าแบบอย่างหมอยาเขาเข้าไปในป่าเขาจะไปรู้ได้ไงว่าแบบต้นไม้ดอกไม้เป็นพันๆชนิดเขาจะแยกแยะได้ไงเงี้ยก็จะได้รู้ในเรื่องของทองเอกครับคาดหวังเหรอครับก็ผมไม่ได้คาดหวังไว้ขนาดนั้นหรอกครับแต่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบสนุกไปกับพวกเราเพราะว่าพวกเราก็แบบเต็มที่กับงานแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ได้มีบ่อยๆอย่างมันเป็นเกี่ยวกับหมอยาไทยเลยแล้วก็สเปคลงไปที่แบบยาไทยเลยอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสครับผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับจ้าครับพี่ส่วนนิดนึงนะ